ดูสิอันนี้คือขนมอะไรนะขนมต้มขนมต้มจะลอยขึ้นถ้ามันลอยขึ้นก็แสดงว่ามันนี่คือวิธีทำขนมต้มต้มขนมต้มคือขนมต้มแบบไหนต้มใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวนี่คือกรรมวิธีในการทำกว่าจะได้กินก็ไม่ใช่ของง่ายมะพร้าวก็หายากใส่มะพร้าวแล้วก็คลุกใส่มะพร้าวแล้วก็คลุกให้เข้ากันถ้าไม่มีมะพร้าวมันจะติดกันถ้าไม่มีมะพร้าวก็จะติดกันต้องมีก็ต้องมีของอันนี้ทำเพื่อที่จะไปขายตลาดเช้าที่ค่ายพลละหกหรือค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในพรุ่งนี้ตีสี่นะครับจะต้องเดินทางไปเตรียมอยู่ที่นู่นวันนี้จะไม่ได้นอนเลยครับทั้งวันทั้งคืนวันนี้ก็ทั้งวันอันนี้ก็คือวิธีทำขนมขนมอะไรนั่นนี่ขนมต้มอันนี้ขนมต้มนี่แหละเริ่มอันนี้ก็คือนี่ละนี่ใส่นั่นอันนี้ใส่นี่ประกอบด้วยนี่เรื่องเสียวใส่นี่มีมะพร้าวมีมะพร้าวมีอะไรกับมีน้ำตาลมีมะพร้าวมีน้ำตาลเกลือปลอมใส่เกลือด้วยของหวานต้องมีเกลือเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันไม่ใช่ดีอย่างเดียวก็อาจจะมีไม่ดีก็มีธรรมดานี่ต้นมันขันว่ามีอันนี้ก็กินก็ได้ต้องมีมะพร้าวยังเห็ดใหญ่ไม่เห็ดยังสีแล้วก็เดี๋ยวคือเตรียมให้คลุกใส่มะพร้าวแล้วก็เตรียมไปขายยังไงกันกี่ก้อน6 ก้อน 10 บาท โอ้หกก้อน10 บาทกว่าจะได้10 บาทต้องลงทุนทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์จะขายแพงๆกว่านี้ก็ยันขายแพงๆก็กลัวลูกค้าไม่เสือก็เป็นขนมต้มแต่ดอกอัญชันนะครับน่าอร่อยมากเราให้เข้ากันน่ารักจริงๆสีธรรมชาติอันนี้คือขนมสอดไส้นะครับเตรียมขายพรุ่งนี้เช้าเหมือนกันอันนี้เตรียมมาตั้งแต่กี่วันแล้วนี่ตั้งแต่วันไหนเท่าไรหมดเนาะทั้งใบตองทั้งไส้ขนมหลายวันทำไปเรื่อยๆอาทิตย์นึงไม่มีวันหยุดก็คือ1ใน1สัปดาห์นั้นไม่มีวันหยุดแต่ขายน่ะก็คือเช้ามืดวันอาทิตย์เช้ามืดวันอาทิตย์แสดงว่าเตรียมอย่างน้อย 5-6 วันใช่แต่วันที่6นั้นก็คือเป็นวันดีเดย์ที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นวันที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำจนถึง 1:00 2:00 งีบอยู่1ชั่วโมง 4:00 ออกเดี๋ยววันนี้ 4:00ตีห้าเราจะตามตามติดชีวิตของแม่ค้าอันนี้คือข้าวหมากเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่คุณหมอเขาบอกมานะครับอย่างต่อมาก็จะเป็นขนมบัวรอยโอ้โหน่าอร่อยมากเลยโอ้โหกินสัก2ถุงเนี่ยน้ำหนัก3กิโลบัวลอยไข่หวานจะตักไข่ใส่ถุงก่อน